เลือดสุพรรณรวมใจต้านภัยโควิด-19 รับผิดชอบมีวินัยไม่ประมาทกาดอย่าตกผมมาจากดินผมก็ต้องไปจากดินคนเรานั้นมีแต่ตัวเงินทองไม่สิ่งนอกกายแต่ว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติแล้วผมจะต้องทำอย่างยิ่งยี่สิบสามเมษายน2564ครบรอบ5ปีการถึงแก่อนิจกรรมพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ผู้มีคุณูปการการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีและทดแทนคุณประเทศชาติสุพรรณบุรีจากบ้านป่าเมืองปิดสู่เมืองที่อยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตอย่างมีความผาสุกเป็นเมืองการศึกษาการกีฬาการท่องเที่ยวจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันและการวางรากฐานเพื่อเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกสัจจะและกตัญญูจะคงอยู่คู่เมืองสุพรรณด้วยความรักและศรัทธายิ่งชาวสุพรรณบุรีร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงนายบรรหารศิลปะอาชาผู้ซึ่งอุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นที่รักให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนายบรรหารเป็นผู้ทำงานและใช้ชีวิตความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเมื่อทำได้สมดังปณิธานก็เริ่มตอบแทนให้กับสังคมด้วยการกลับมาพัฒนาสุพรรณบุรีบ้านเกิดต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองจนได้รับเกียรติสูงสุดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยการทำงานเพื่อสุพรรณบุรีก็ยังคงเป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านกระทำจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนายบรรหารพูดเสมอว่าจะทำอะไรต้องเริ่มจากใจด้วยสัจจะและกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดทุกการกระทำของนายบรรหารได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณค่าของทุกสิ่งที่ท่านทำด้วยใจให้กับสุพรรณบุรีจะยังประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปยุคปัจจุบันสุพรรณบุรียังคงมียอดคนดีจารึกในใจชื่อท่านบรรหารท่านช่วยเรื่องรัฐช่วยพัฒนาการสร้างเมืองสุพรรณให้ศรีวิไลถนนหนทางสว่างไสวท่านสร้างเมืองใหม่ยิ่งใหญ่น่าชมหอสูงเสียดฟ้าสวนหน้ารื่นรมใครได้มาชมแซ่ซ้องสาธุการสถานศึกษาโรงพยาบาลมีชื่อบรรหารแจ่มใสคุณหญิงเราชาวสุพรรณรักท่านจริงๆท่านทำทุกสิ่งเพื่อสุพรรณบุรีของเราจากความรู้สึกของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีสัจจะและกตัญญูจะคงอยู่คู่เมืองสุพรรณบุรีตลอดกาลนิรันดร์เราไม่เคยลืมรักและศรัทธานายบรรหารศิลปะอาชาตลอดกาลมือเพื่ออยากเป็นแก